สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หวานก็มีเมนูสุดง่ายนะคะมาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นปลานิลทอดน้ำปลานะคะเด็กๆชอบมากๆเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยนะคะวัตถุดิบก็น้อยมากค่ะมีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะที่ต้องเตรียมค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็โรยแป้งทอดกรอบนะคะให้ทั่วเนื้อปลาเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างแล้วให้ทั่วเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะถึงจะใส่น้ำมันปาล์มลงไปค่ะแม่หวานเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพื่อทนความร้อนนะคะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยค่ะแม่หวานมีเคล็ดลับนะคะสังเกตค่ะถ้าเราเขย่ากระทะแบบนี้นะคะแล้วปลาไม่ติดกระทะนะคะแปลว่าเราพลิกปลาได้แล้วค่ะไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะและอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะแม่หวานจะตากน้ำมันนะคะราดบนแป้งตัวปลานะคะแล้วเราค่อยพลิกค่ะแบบนี้ก็จะไม่ติดกระทะเลยเหมือนกันนะคะเมื่อเราทอดปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็พักเอาไว้ก่อนในจานค่ะเทน้ำลงกระทะนะคะประมาณ100 ml ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะเปิดไฟแรงนะคะเคี่ยวน้ำตาลนะคะให้ละลายดีแล้วเริ่มหนืดขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำปลานะคะตรงขอบกระทะค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมน้ำปลาได้ดีมากๆเลยนะคะเราก็เคี่ยวน้ำปลานะคะจนหนืดได้ที่แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ราดลงบนตัวปลาที่ทอดเอาไว้ให้ทั่วเลยค่ะแม่หวานตกแต่งนะคะด้วยการโรยต้นหอมซอยเข้าไปนะคะเพิ่มสีสันนะคะหรือเราจะโรยงาขาวก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะปลานิลทอดน้ำปลาค่ะวันนี้เริ่มเลยค่ะไหนตักได้หรือยังลูกเอามัมเลยค่ะโอ้โหคำยายโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะอร่อยเย้ปลานิลทอดน้ำปลาของมีเธอค่ะนั่นดีมีเอฟโอ้น่ากินมากเลยน่ามาดีนี่นะคะปลานิลทอดน้ำปลามีเธอขามาแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามแม่หวานและลูกๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามแม่หวานนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ